แล้วก็ที่น่าสนใจมากที่สุดคือมันมีส่วนผสมแล้วคือ gender neutral นะครับถ้าเราดูสัญลักษณ์นะฮะสัญลักษณ์ตัวนี้คือเพศชายเพศหญิง gender neutral ก็เป็นตัวโอแล้วก็มีรักที่สัตว์และองค์กรอย่างเช่นองค์กรอย่างในอเมริกาเนี่ยนะครับเขาก็จะปักธงสีรุ้งเพื่อประกาศให้รู้ว่าเขายอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่นั่นเป็นเรื่องปกติที่เราคุ้นเคยแล้วตอนนี้มันก็เลยมีเทรนด์ใหม่เนี่ยที่เรียกว่าเป็น gender neutralgender neutral คืออะไรยกตัวอย่างนะที่นำมาใช้จริงนะครับกรณีของห้องน้ำนะครับเดิมเรามีห้องน้ำห้องชายห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงสุขภัณฑ์จะแยกแยะกันนะฮะแล้วก็จะมีห้องน้ำที่ไม่ได้ดูเซ็กส์เวลาไปร้านอาหารที่พื้นที่เหมือนกันก็ใช้รวมกันซึ่งมันก็ไม่ค่อยสะอาดนะครับหลังๆมันจะมีเทรนด์ใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น gender neutral ห้องน้ำห้องน้ำนะมันจะมีสัญลักษณ์เฉพาะตัวของเขาอย่างทำเรียบขาวเนี่ยสมัยรัฐบาลโอบามาก็สร้างเอาไว้มีแค่ชายเพศหญิงเข้าได้หมดแล้วก็เป็นสุขภัณฑ์ที่ทันสมัยมีความมีการคุยด้วยตัวเองมีกระจกที่มันวัดอุณหภูมิวัดเลือดวัดต่างๆอะไรได้เพราะฉะนั้นใครมาใช้ก็รู้สึกว่ามันสะอาดมันสอดคล้องกับความต้องการของเรานะครับรัฐบาลทั้งก็จะไม่ได้รู้หรอกนะแต่ถ้าเป็นรัฐบาลทั้งก็คงไม่สร้างแต่ก็เห็นว่ามันสร้างมาก่อนแล้วแล้วก็เป็นจุดขายก็เลยคงเอาไว้นะครับเราจะพบว่าเวลาเรามีคนที่เขามีไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยส่งพิซซ่าในการที่ห้องน้ำเพราะว่าออฟฟิศเราก็แยกชายแยกหญิงนะครับคนที่เขาเป็นสตาร์ทอัพเองเนี่ยเขาที่จะมีปัญหาใหญ่เมื่อวานเป็นชายแล้วเพื่อนแต่งตัวผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะเข้าใจห้องน้ำไหนดีเนี่ยเพื่อนพนักงานชายก็ไม่ยอมเพื่อนพนักงานหญิงก็ไม่ยอมเพราะนั้นการที่มีเจเนอร์หรือห้องบาร์รูมเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับมีหลายประเทศที่ถ้าปล่อยตอนนี้ไม่ต้องระบุเพศแล้วนะฮะเช่นสมัยเอ็กซ์แพร์ถ้าไปเล่นไปว่าประเทศบางทีอย่างปากีสถานก็ไปถึงขั้นนี้แล้วนะครับสามารถใช้ตัว X ตัวพาสปอร์ตได้ส่วนประเทศสแกนดิเนเวียก็เป็นมานานแล้วเพราะนั้นเขาสมัยก่อนจะเป็นชายหญิงแล้วก็ถูกกดระบุใช่ไหมตอนนี้ก็เป็น X เลยนะครับเราไม่ต้องการระบุเพศนะครับในกรณีนักร้องชื่อจิ๊กเนี่ยเขาก็เรียกรูปแบบที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิวสิคเซนเตอร์ที่ในบ้านเขาจะไม่มีหนังสือเจ้าชายเจ้าหญิงที่เดลเดล่าแล้วก็มีโรงเรียนในโรงเรียนที่เป็นทีเดอร์การ์เดนของจีเอ็นเขาก็บอกว่าการที่เราบอกให้ลูกเป็นชายหญิงจะเกิดการจำกัดความก้าวหน้าในต้องการที่จะสนุกที่สุดเข้าในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องเป็นต้องระบุเพศเพราะฉะนั้นเมื่อลูกเขาแต่งตัวเป็นชายก็จะหนีไม่ได้ในความที่ถ้าเขาเลือกที่จะเป็นชายแต่คือที่เรียนตัวเองนะมันก็ทำให้เขามีความคล่องตัวในการที่จะไปลงทุนหรือทำอะไรก็ได้อันนี้เป็นเทรนด์ใหม่นะฮะที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในโรงเรียนที่ผมพูดถึงเนี่ยที่สวีเดนนะฮะชื่อโรงเรียนอิตาเลียนะฮะของเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นชายหญิงเนี่ยมันจะต้องมีการแยกถูกบังคับไปเลยตั้งแต่เข้าโรงเรียนแต่เป็นชายแต่เป็นหญิงนะถ้าเป็นเพศชายก็ต้องมีพฤติกรรมลักษณะนี้นะเล่นอาวุธเล่นปืนเล่นทรายผู้หญิงก็เล่นตุ๊กตานะฮะก็คือเจ้าชายเจ้าหญิงแต่ว่าโรงเรียนเขาทดลองใหม่เขาบอกว่ามันผสมผสานไปเลยเป็นฟูลสเปกตรัมนะครับเพราะนั้นใครอยากจะเป็นยังไงเนี่ยมีจุดแข็งยังไงก็พัฒนาตัวนั้นไปมีจุดอ่อนยังไงก็ปรับแก้ตัวนั้นไปไม่จำเป็นต้องกำหนดให้เด็กเพราะนั้นที่นั่นก็จะไม่เรียกทีอย่างทีนะฮะเขาเรียกเรานะครับมันก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องผูกมัดด้วยสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดนะครับมันมีวิวัฒนาการหลายอย่างนะฮะอันนี้คือเสียงที่ไม่ระบุเพศนะฮะลองฟังดูว่าเป็นยังไงนะครับชื่อคิวนะฮะเป็นเจเดอร์นิโคล Hi I'm QThe world's first genderless voice system. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I've created it for a future where we are no longer defined by gender. ฟังแล้วก็ไม่ได้ใจว่าชายหรือหญิงนะฮะผู้หญิงเสียงห้าวก็ผู้หญิงเสียงห้าวนอกเหนือจากเรื่องของห้องน้ำนอกเหนือจากเรื่องโรงเรียนนอกเหนือจากการเลี้ยงดูบุตรในบ้านสีเหมือนกันนะสีที่เป็นมานานแล้วนะสีชายของผู้หญิงก็ต้องเป็นดอกไม้ที่ฟ้าเขาเรียกฟ้าเทาใช่ไหมผู้ชายต้องสีน้ำเงินเข้มนะสีเทาเข้มเขาเลี้ยงออกขึ้นสะพานที่เป็นเจเนอเรชั่นมานานแล้วนะซึ่งหญิงก็ได้ชายก็ได้แฟชั่นที่เสื้อผ้าที่ผู้ชายใส่เหมือนกันก็มีมานานแล้วของซาร่าของอะไรพวกนี้นะครับอันที่สองนอกจากเรื่องเจเนอเรชั่นคือเรื่องการศึกษามันก็เบลอเหมือนกันนะครับมันเบลอยังไงอย่างแรกเนี่ยเรามีคนที่ประสบความสำเร็จมากเวลาพูดแล้วใครก็ต้องฟังนะ
แล้วเขาก็ไม่ได้จบการศึกษาในมหาวิทยาลัยเขาออกมาตามคันไม่ใช่เขาไม่เก่งนะฮะเขาบอกว่าระบบมันไม่ได้ช่วยให้เขาสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาต้องการได้บิลเกตบอกว่าเขาไม่สนใจหรอกนะฮะเพราะว่าเขาสามารถจ้างคนที่จบท็อปยูนิเวอร์ซิตี้ได้แม้ว่าตัวเขาจะไม่จบนะฮะอีลอนมัสก์ก็บอกว่าดีกรีไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับไมเคิลเดลเจ้าของออฟฟิศเดลก็ไม่ได้เรียนให้จบนะฮะแม้กระทั่งมาร์คก็จะเปิดตัวออกมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าการศึกษามันเบลอยังเป็นอยู่หรือเปล่านะหรือว่าการออกจากสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นตัววัดว่าอันนี้คือจุดสำเร็จแล้วมีในชีวิตวัยเด็กหลายคนนะฮะซึ่งเขาออกจากการศึกษาการทำคือชีวิตวัยเด็กเนี่ยเป็นที่ดินของ MIT ไอ้ของแซนฟอร์ดนะกำลังจะล้มละลายก็มีที่ดินอยู่ก็เลยขายแล้วก็ให้พวกที่เป็นไฮเทคมาตั้งบางคนที่ไปเรียนตรงนั้นเนี่ยก็จะมาจากอะไรที่ชั้นนำแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆกับแหล่งบ่มเพาะเอ็นคอมเพลเนอร์เรียนไปเรียนมาเสียเวลาออกมาทำเลยดีกว่านะครับก็ประสบความสำเร็จกันหลายคนนะครับนี่มันเบลอยังไงเขาบอกว่าการศึกษาเนี่ยตอนนี้มันโอเพนมันใช้เทคโนโลยีได้ไม่ต้องไปเข้าศึกษาในระบบนะครับแล้วก็การศึกษาในยุคดิจิตอลเนี่ยนะฮะมันต้องเป็นลักษณะที่ว่าเราเรียนเป็นสิ่งที่เราอยากจะเรียนไม่ใช่ต้องเรียนมาทุกเรื่องนะฮะถ้าเราสนใจเรื่องนี้เราก็เรียนเฉพาะเรื่องนี้แล้วจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราอยากจะเรียนนะครับมันถึงจะทำให้ potential หรือศักยภาพเราเนี่ยมันเติบโตได้เต็มที่นะครับ Google เองก็พบว่า IPPA เนี่ยหรือว่าคะแนน SAT ทั้งหลายเนี่ยมันมีความสำคัญน้อยลงนะฮะแล้วก็พนักงานเขา 14% เนี่ยไม่ได้จบการศึกษาระดับ degree เขาอาจจะเรียนแค่ high school แล้วสามารถแค่ระบบเขาได้เขาก็เชิญมาเป็นพนักงานและให้เงินสูงได้เวลา Google รับคนเนี่ยความสำคัญที่ Google จะรับเนี่ยดูจากอะไร learning ability นะฮะดูจากเรื่อง cognitive นะครับดูจากเรื่อง humanity ดูจากเรื่องของlearn from failure fail fast learn fast เนี่ยนะครับสิ่งที่ความสำคัญน้อยลงก็คือการศึกษา GPA นะฮะ experience ที่บางคนอาจจะไม่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นจริงหรือเปล่านะฮะผมก็มีตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ตัวนี้ชื่อ Glassdoor นะฮะเป็นเว็บไซต์ที่คนที่ไม่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีวุฒิการศึกษาสวยๆเนี่ยสามารถเข้าไปสมัครงานแล้วดูว่างานอะไรบ้างที่เขาเปิดใน Glassdoor นะครับที่ไม่ต้องการวุฒิ Google ต้องการรับ Product Manager Recruiter Software Engineer หมายว่าอะไรไม่ว่าคนพวกนี้เรียนเองได้มีCertificateมีประสบการณ์ที่เขาต้องการเขาก็รับนะไม่ใช่ปริญญาที่ต้องไปเสียเวลาเรียน4ปีปริญญาโท2ปีเรียนอีก5ปีนะครับApple ก็รับ Design Verification Engineer Project Manager IBM ก็รับแล้วก็ Starbucks ซึ่งไม่ได้เป็นเทคโนโลยีนะครับเขาก็รับ Barista รับ Chief Producer รับ Store Manager ที่ไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาให้เขานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าแบบเบอร์นะครับหลายมหาวิทยาลัยก็ตอบรับตรงนี้แล้วนะอย่างเช่นของสิงคโปร์เนี่ยนะหรือว่าเบอร์เกอร์เนี่ย NHUS เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นระบบที่เมืองไทยเขาใช้คำว่าเครดิตแบงก์อะคือสมัยก่อนเนี่ยจะเข้าปริญญาตรีต้องอายุ17-18เรียน4ปีจบได้ปริญญาแล้วปริญญาพร้อมกันถ่ายรูปร่วมกันนะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3ทุกวันนี้เนี่ยเราลงทะเบียนเอาไว้นะฮะแล้วก็เปิดหลักสูตรที่เราสนใจเมื่อไหร่ก็ไปเรียนสะสมเครดิตไว้ได้ครบเครดิตเรียกว่า101ภายใน20ปีก็ค่อยไปรับปริญญาเพราะปริญญาไม่สำคัญถ้าคุณยังไม่เปิดหลักสูตรที่ผมสนใจผมก็ไม่ไปเรียนผมก็ลงทะเบียนทิ้งไว้นะเขาก็ไม่ตัดสิทธิ์แต่ในสมัยก่อนเขาตัดสิทธิ์นะฮะถ้าเราเรียนไม่จบภายใน4ปีถ้าอยากได้เกียรตินิยมการทำเกิน4ปีนะฮะลงทะเบียนซัมเมอร์ไม่ได้เลยนะตรงนี้มีกฎระเบียบเยอะแยะไปหมดซึ่งมันไปบล็อก potential ของคนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแม้กระทั่งธรรมศาสตร์หรืออะไรก็เริ่ม true model หาอะไรตลอดชีวิตนะฮะอันนี้ก็คือวุฒิการศึกษาไม่ใช่เรื่องสำคัญนะ education มันก็เบลอนะครับถัดไปสิ่งที่มันเบลอกันก็คือเรื่องของพฤติกรรมในอดีตเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องของสังคมเนี่ยมันหมายถึงการเข้ามาอยู่ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะแต่ตอนนี้พฤติกรรมมันเบลอเราจะพบว่าคนจะสนใจเรื่องของแรปช็อตที่เป็นการถ่ายวิดีโออะไรสักอย่างไปมากกว่านะฮะซึ่งมันก็มีข้อดีในส่วนที่ว่าเวลาใครทำอะไรที่ไม่ค่อยถูกต้องเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้เกิดการระมัดระวังตัวมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็กลายเป็นการที่หลายคนก็ละเลยนะฮะอย่างเช่นมีการแทงกันบนรถไฟแทงที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะเพราะทุกคนนั่งอยู่บนมือจอมือถือหมดนะพอดีที่มันเป็นข่าวมาเพราะว่าคนไทยเป็นคนไทยนั่นเองแต่มันก็เลยมาลงข่าวที่ประเทศไทยนะแต่ก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเราสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรามากกว่าที่จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นรอบข้างนะครับเราดูหนังเรื่องแฟนฉันเนี่ยเวลาเราบอกว่าเพื่อนแท้เนี่ยคือเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราตลอดนะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นสังคมที่ไปไกลแล้วนะฮะ
ขาต้องการที่จะอวดว่าเขามีเพื่อนก็มีคนรับจ้างปลอมเป็นเพื่อนในโซเชียลนี่ก็คือพฤติกรรมที่มันเบลอนะฮะเวลาไปงานศพสมัยก่อนก็จะมีคนที่รู้จักใช่ไหมแวะโปรเพื่อนสนิทมาเคารพศพแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีเพื่อนในเฟซบุ๊กเป็นพันๆคนแต่มีคนมางานศพแค่คนสองคนเพราะไม่รู้จักกันจริงจังนะฮะไอ้ความสัมพันธ์มันเบลอนะฮะไอ้สไตล์ก็ทำนายไปนานแล้วว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะทำให้เรากลายเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าเจเนอเรชันอีเดียตคือคาดว่าเป็นมนุษย์นะฮะเมื่อก่อนในเวลาเราพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยไอ้ตัวที่มันสร้าง engagement เนี่ยคือโซฟาที่นั่งดูโทรทัศน์ท่อนแบบผู้หญิงมันมาตรงเวลาพอโฆษณาก็นั่งคุยกันว่าที่โรงเรียนเป็นไงบ้างทุกวันนี้ลูกกลับจากโรงเรียนพ่อถามเป็นไงบ้างให้แม่ไปรอนะความสัมพันธ์ไม่มีเพราะต่างคนต่างห้องดูหนังเมื่อไหร่ก็ได้ดูทีวีเมื่อไหร่ก็ได้พฤติกรรมมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนเราใช้เงินในประเทศหลังบ้านเหล็กเนี่ยใช้เงินเป็นบัญชีเลี่ยนนะครับเพื่อที่จะสอดส่องประชาชนของเขาในเยาวชนออกเนี่ยเขาเก็บแม้แต่กลิ่นของคนนะฮะใส่ขวดไว้นะฮะในส่วนเบิร์ดสื่อราชการครับแต่ทุกวันนี้เราเปิดเผยข้อมูลเราเองหมดในเฟซบุ๊กกันใครอยากจะไปหาเลยก็ได้มันมีเนี่ยแค่ที่มาทำให้ดูแบบว่าเป็นตลาดในฤดูร้อนนะฮะที่เขาเรียกว่าเป็นมาร์เก็ตเพลสนะฮะแล้วก็จะมีการตั้งเต็นท์แล้วข้างในก็มีหมอดูแต่งตัวแปลกๆแต่หมอดูก็แต่งตัวแปลกๆถ้าแต่งตัวแบบธรรมดาเขาคงไม่มาดูนะฮะนี่ก็เชิญคนเข้าไปนั่งดูแล้วเขาก็สามารถที่จะบอกได้หมดเลยว่าคุณกำลังมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะเอาบ้านมาจำนองคุณกำลังหย่าร้างคุณเพิ่งซื้อรถใหม่ใช่ไหมทุกคนก็แปลกใจหมดเลยว่าทำไมหมอดูถ่ายได้ถูกแล้วท่านคนสุดท้ายก็เฉลยพอพูดกับพวกก็ค่อยพัดมากลงข้างหลังมีคนนั่งเซิร์ชข้อมูลในเฟซบุ๊กอินเทอร์เน็ตอินสตาแกรมเยอะแยะเลยเขาสามารถจะบอกได้ทันทีแล้วว่าคุณเป็นใครกำลังทำอะไรอยู่นะฮะอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งของการที่ว่าเราก็เปิดเผยข้อมูลเราให้ทุกคนทราบพฤติกรรมก็สื่อการเดินเบลอในอดีตเวลาเราบอกว่า expression of emotion เนี่ยมันเป็นสากลนะฮะดีใจไม่ดีเสียใจรังเกียจแต่ทุกวันนี้เราใช้ส่งเป็นสัญลักษณ์แทนซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าคิดยังไงเพราะเราไม่เห็นตาไม่เห็นลูกตาไม่เห็นใบหน้าของเขานะครับแต่นี่คือพฤติกรรมที่มันเบลออย่างเดิมนะครับนอกจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยก็เรื่องของธุรกิจนะฮะ business ก็เบลอนะฮะจะเห็นว่าหลายธุรกิจเนี่ยเขาไม่ได้มีเขาทำธุรกิจร่ำรวยมากแต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของนะอย่างแท็กซี่ก็อูเบอร์ก็เป็นเจ้าของรถแกร็บก็เป็นเจ้าของรถเราเป็นเจ้าของนะครับ Airbnb ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงแรมแต่เราเนี่ยเอาบ้านของเราไปให้เข้าระบบเขาให้คนมาเช่านะครับ Alibaba หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเขาไม่ได้มีคอนเทนต์ในมือเขาแต่ว่าธุรกิจมันเบลอเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยธุรกิจจะยิ่งใหญ่ได้เนี่ยต้องมีสินทรัพย์ต้องมีคนเยอะๆต้องมีเครื่องจักรต้องมีฟาเต้นเดี๋ยวนี้ไม่ยังเป็นนะเดี๋ยวนี้ไม่ยังเป็นแต่ข้อดีมันก็มีในเรื่องที่มันโตเร็วกลายเป็นยูนิคอร์นได้ภายในเสี้ยววินาทีแต่มันก็ล่มสลายได้เร็วถ้าเป็นสมัยก่อนกว่าจะล่มสลายในโปรดักต้องค่อยๆทยอยขายสินทรัพย์ขายฟาเต้นเป็น10-20ปีแล้วก็ยังมีสินทรัพย์ที่จับต้องได้อยู่นะครับนั่นเองเราพิเศษมันเบลอเบลอนะครับไอ้ที่มันเบลอหลักก็อีกก็คือเรื่องของการที่บอกว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นแชร์ที่เกี่ยวกับคนมีอะไรบ้างนะไอ้บางอย่างมันก็แชร์ง่ายนะฮะแล้วก็มีการใช้บ่อยนะครับบางอย่างก็แชร์ง่ายแต่ไม่ค่อยมีใครใช้นะครับหรือบางอย่างแชร์ยากนะบางอย่างเนี่ยแชร์ยากด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีใครใช้ด้วยนะครับไอ้ที่แชร์กันง่ายๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยถ้ามุมนี้นี่ก็คือมีการใช้สุดมากนะฮะแล้วก็เอามาแชร์ไม่ยากเท่าไหร่นะครับจากการยาน เรามีฝีมือในการทำอาหารแล้วก็ไปทำอาหารให้เขาอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้ามันเป็นบางอย่างเนี่ยนะครับมันใช้ง่ายก็จริงแต่ไม่ค่อยมีใครใช้นะครับอย่างเช่นตะไคร้น้ำหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับหรือบางอย่างมันก็ไม่ควรจะแชร์เนี่ยเช่นหูฟังนะฮะหรือว่า iPad ต้องมีเรื่องของ security แล้วก็เรื่องของความสะอาดด้วยไอ้พวกนี้ก็จะไม่ควรจะเอาไปแชร์แต่เดี๋ยวนี้มันก็สามารถจะทำเงินได้หมดมีที่ดินอยู่ตอนเช้าขับรถออกมาทำงานก็บอกเมทไปว่าเปิดพื้นที่ให้คนมาจอดรถได้เงินค่าเช่าผ่านแอปนั้นเงินไม่ได้ผ่านเมทเย็นกลับมาก็กลับมาจอดได้ตามเดิมเพราะว่าเรากำหนดเปิดไปแค่8ชั่วโมงเพราะทุกอย่างมันก็สามารถจะใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับธุรกิจก็เลยเบลอแล้วอันที่เบลอคือว่าเราเคยซื้อรถยนต์จากบริษัทรถยนต์เราเชื่อมั่นในแบรนด์อายุเป็น10 ปี 20 ปี 30 ปี Honda Toyota BMW ทุกวันนี้เนี่ยมันเบลอตรงที่ว่าเราสามารถจะซื้อรถของบริษัทแอปเปิลได้
ด้วยความภาคภูมิใจเองว่าคุณภาพดีกว่าเจ้าของรถที่เขาผลิตมา20ปีงั้นแบรนด์ไม่ใช่เรื่องสำคัญฮะมันจะชิปจากแบรนด์ที่เราคุ้นเคยที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการไปใครก็ได้นะเราสามารถที่จะฝากเงินกับเทลโคคือเทเลคอมคอมมานีนะฮะก็คือ7-Elevenแทนที่จะไปแบงค์เมื่อก่อนเนี่ยอย่าว่าแต่ฝากคนอื่นเลยนะไปที่แบงค์เนี่ยถ้าพนักงานที่เป็นแคชเชียร์รับเงินเราไม่ใส่เครื่องแบบเนี่ยเราไม่กล้าฝากเงินด้วยนะเราไม่รู้ว่าใครมารับเงินเราแต่ทุกวันนี้เราไปฝากเงินที่7-Elevenไปจ่ายเงินที่7-Elevenไปพูดเงินที่7-Elevenก็ได้นะฮะมันจะเห็นว่าแบรนด์นี่คือสำคัญทุกอย่างเบลอนะครับงานที่เบลอคือเรื่องของความเป็นมนุษย์กับเทคโนโลยีนะครับสิ่งที่มันเบลอคือว่ามันมีอย่างที่หนึ่งก็คือเรื่องของ AI นะฮะบางอย่างมันก็เป็น AI เนี่ยก็เป็นคนนะเราไม่รู้ใครเป็นใครโทรศัพท์ไปที่ call center เนี่ยบริษัท BN ก็อยู่รถไฟฟ้าที่อังกฤษเนี่ยมันตอบโทรศัพท์เนี่ยตอบทีละทางพูดสายนะครับแล้วเวลาเรามีอารมณ์ไปเขาก็สามารถจะคลามดาวของเราได้เพราะมันเป็น AI สมัยใหม่ที่เขาสามารถจะวิเคราะห์อารมณ์ของคนที่พูดแล้วก็เวลาออกด้วยทำงานได้24 ชั่วโมงไม่มีประท้วงนะครับตั้งก็เบลอเลยว่าคุยกับใครคุยกับคนหรือว่าดีเฟกต์เขาเรียกดีฟเทคนะฮะคือเทคที่มันเรียนแบบยากสามารถที่จะเรียนแบบผู้นำในคลิปที่เราเห็นเนี่ยเหมือนคนจริงพูดเลยเราไม่มีทางรู้เลยว่าเป็น AI หรือเป็นมนุษย์นะครับหรือเรื่องของ intelligent amplifier ก็คือมันขยายเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะขยายตัวอย่างเช่นสมองเราเนี่ยนะฮะมันก็สามารถที่จะส่งคลื่นสมองออกมาต่างกันใช้ด้วยตัวโน้ตใหม่ของ Samsung นะครับมันไม่ต้องใช้มือแปะแล้วนะมันแค่บกมือเท่านั้นเองอีกนั้นก็แค่หยิบสายแค่คิดนะเขาเรียกว่าเป็น intelligent amplification นะฮะสมัยก่อนนี่มันทำยากเพราะว่าเปลือกสมองเราเนี่ยสัญญาณที่มันออกมาเนี่ยมันไม่แรงพอแล้วต้องมีสายต่ออยู่ระดมระยางเนี่ยจะเกิดสัญญาณได้ต้องกดจัดเทคโนโลยีพัฒนาไปเรื่อยๆทุกวันนี้ไม่ต้องมีสายต่อแล้วเปลือกสมองมีการเปลี่ยนแปลงนิดเดียวเนี่ยก็สามารถจะสั่งการได้แล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่า intelligent amplification นะครับอีกอันก็คือ biomedical enhancer ก็คืออาจจะใส่อุปกรณ์บางอย่างทดแทนสิ่งที่เรามีปัญหาจะเกิดแต่อนาคตจะขยายไปถึงพวกเราเนี่ยนะฮะเราจะใส่สมาร์ทชิปกลับไปพรุ่งนี้ก็หัวหน้าแปลกใจว่าทำไมเก่งขึ้นเยอะเลยนะก็บอกว่าไปใส่สมาชิกมาหัวหน้าก็ดีเหมือนกันงานเดี๋ยวให้ SR ทำเรื่องให้บัตรสามารถเบิกได้ใครไปใส่สมาชิกมาเบิกได้นะเพราะประโยชน์โดยองค์กรนะอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะของAI นะที่เป็นผู้ช่วยซึ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะคือซิริกนะฮะผมให้ดูตัวอย่างอันหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่าง Google Assistant ตอนที่เขาดีมอนสเตอร์มาสัก2 ปีแล้วอ่ะเขาโทรไปจองทำผมแล้วก็ทำให้เคสแบบง่ายหรือเคสแบบยากคนที่โทรไปไม่รู้ว่าโทรคุยกับ AI นะครับ Grammarly does more than catch errors. อันนี้ไม่ใช่คนสมัคร Grammarly you can find it. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment. So what you're going to hear is the Google Assistant.Actually calling a real salon to schedule an appointment for you. Understand the nuances of conversation. We've been working on this technology for many years. It's called Google Duplex. It brings together all our investments over the years in natural language understanding. ตัวอย่างถัดไปเนี่ยอันนี้เป็นเ
อีกแบบนึงนะฮะแต่อันนี้ไม่ได้เป็นเสียงพูดจะเป็นการตอบโต้ทางแมสเสจนะครับ Hey Google Open Calendar Open Calculator Open Photo Set a timer for 10 minutes What's the weather today? What about tomorrow? Show me John Legend on Twitter. Get a Lyft ride to my hotel. Turn the flashlight on. Turn it off. Take a selfie. อันหนึ่งก็คือเรื่องของ intelligent amplification นะครับขยายสิ่งที่สมองเราคิดเนี่ยเขาเรียก BCI อย่าง brain to computer interface หรือบางทีก็เรียกว่า machine interface นะครับดูตัวอย่างอันหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นคนพิการนะฮะไม่สามารถขยับตัวได้นะครับเขาก็พัฒนาระบบที่สามารถจะสั่งงานได้ด้วยสมองโดยไม่ต้องมีที่ครอบนะแล้วก็ใช้สมองในการพิมพ์นะฮะแล้วก็ให้พิมพ์หนักในการได้ดีประมาณสักกี่สัก20กว่าปีเนี่ย2000
ัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่ามนุษย์เนี่ยอายุไขเพิ่มขึ้นจากอดีตเยอะมากแต่ในอัตราที่ช้าลงเพราะว่าเราทำได้เต็มที่แล้วสมัยก่อนเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเราชนะได้ต่อมาก็เรื่องของสุขภาพเรื่องอาหารการกินเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ขยายอายุขึ้นไปถึง 70-80 ปีแต่ไปกว่านั้นไม่ค่อยไหวแล้วอาจจะได้ปี2ปีอะไรพวกนี้นะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเสื่อมหมดนะครับยกเว้นแต่ว่าเราจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า transhuman เนี่ยคือไอ้น้ำพุแห่งความเยาว์วัยที่หายละมาตั้งแต่สมัยหินซีหรือสมัยน้ำพุสเปนของอะไรมันไม่มีจริงนะฮะถามว่าแล้วสิ่งในชีวิตมันจะกลับมาเป็นหนุ่มสาวได้ไหมมีเฉพาะแมกกาพุนนะฮะแมกกาพุนเนี่ยเวลามันมีเพศสัมพันธ์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นวัยหนุ่มสาวหมดคนก็บอกให้แมกกาพุนไม่ล้นโลกเลยมันตายด้วยวิธีมันตายด้วยอย่างไรน้ำเสียมันอะไรบ้างนะฮะเพราะนั้นยังไม่มีเซลล์ตัวนั้นที่ทำให้มันกลับมาเป็นหนุ่มสาวได้วิธีเดียวที่จะกลายเป็นมนุษย์เพศยืดยืนได้ก็คือทางชีวแม่ก็คือเปลี่ยนผ่านอวัยวะต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้กลับมาใช้งานได้ปกติทีนี้คำว่า singularity เนี่ยมีคนทำนายไว้นะนักฟิวเจอริสต์ที่ดังมากก็คือเลย์คือก็เคยทำนายเรื่องการล่มสลายของรัสเซียว่าจะเกิดจากแฟลชเครื่องแฟลชเพราะมันทำให้ฐานอำนาจการรวมศูนย์เนี่ยมันไม่สามารถคุมอยู่นะฮะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ฟิกเกอร์ของการที่โซเวียตล่มสลายแล้วก็เป็นจริงแล้วก็ทำนายหลายเรื่องถูกต้องนะครับเขาทำนายว่าภายใน2045เนี่ยมนุษย์กับเทคโนโลยีเนี่ยจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับนี่เรามาดูตารางเนี่ยนะจะเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมฮะ2015-2020เราก็จะมีพวกโรบอติกนะฮะที่ก๊อปปี้เหมือนมนุษย์พวก AI ทั้งหลายนะครับแล้วเราก็จะมี2025ก็อีกประมาณสักไม่ถึง10ปีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการสมองมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนสมองได้นะฮะแต่พอ2030แล้วเนี่ยจะอัพโหลดดาวน์โหลดสมองได้เหมือนในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วพอ2040ต้นไปถึง2045ที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นฮาโลแกมนะเอาไปสร้างครับที่เรามักจะทำอยู่นะครับก็เรียกว่าเป็นเรียนอินแทนนะทำให้เทคโนโลยีกับมนุษย์มันเบลอที่สุดก็คือว่าเรากลัวว่าเราจะตายเนี่ยเราก็สมองไปเก็บไว้นะฮะเสร็จแล้วเราก็อัพโหลดขึ้นมาในร่างกายใหม่จิตใจมาด้วยนะจิตใจมาด้วยทีนี้คำถามก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าหากว่ามนุษย์กับเทคโนโลยีมันหลอมรวมกันแล้วเนี่ยมันไม่เบลอแล้วนะฮะมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีอะไรเหลืออยู่ที่เราจะมีผลกระทบต่อชีวิตเราในอนาคตผมว่าเหลืออีกเรื่องเดียวเองเดิมทีเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องการสื่อสารเราต้องใช้สัญญาณควันนะฮะใช้มาเร็วโพนี่เอ็กซ์เพรสคือไปรษณีย์ด่วนของอเมริกาข้ามทวีปโดยการขี่ม้าเสร็จแล้วเราก็เอาชนะได้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลตอนนี้มันอินสแตนติเนียสนะเวลาเราโทรคุยเนี่ยแทบจะไม่มีระยะเวลาห่างกันเลยแต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหาของมนุษยชาติอยู่เนี่ยก็คือโลจิสติกต่อให้มีการส่งของทางเคอรี่ทางอะไรก็แล้วก็ยังต้องมีฮับมีรถขนของอยู่เรายังโยกย้ายมวลสารไม่ได้เมื่อไรก็ตามเราโยกย้ายมวลสารได้เนี่ยเศรษฐกิจเขาขยายเหมือนสมัยที่เรามีทางรถไฟข้ามทวีปเรามีรถไฟความเร็วสูงอะไรพวกนี้นะฮะแล้วเราอยู่ใกล้แค่ไหนเรื่องของการย้ายมวลสารแบบในหนังต่างๆคำตอบมันไปอยู่ที่นู่นแล้วฮะอยู่ที่ควอนตัมทฤษฎีควอนตัมบอกว่าเขาทำได้แล้วนะอะตอมตัวที่เล็กที่สุดมากเรียกคิวบิกเนี่ยก็พบว่ามันมีลักษณะพิเศษเมื่อตัวหนึ่งมันขยับเนี่ยอีกตัวหนึ่งอยู่ไกลแค่ไหนมันค่อยก็ขยับเหมือนกันมันเหมือนเสมือนหนึ่งมันไม่ได้มีระยะห่างยีนได้ทดลองแล้วส่งคิวบิกไปอยู่ที่ดาวเทียมของยีนข้างบนแล้วก็คิวบิกอีกอันอยู่ในโลกมันเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าเป็นentanglement นะฮะก็คือมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้พร้อมกันแต่มันก็ยังเหมือนกับส่งสัญญาณทางแฟลชคือกระดาษยังไม่ไปถึงนู่นแต่สัญญาณไปได้แล้วเพราะอนาคตเนี่ยที่ไอ้ควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะใช้ทฤษฎีควอนตัมคอมพิวเตอร์ทฤษฎีกันขยับเวลาเดียวกันเนี่ยของสองคิวบิกซึ่งอนาคตมันจะพัฒนาไปถึงเรื่องของการย้ายมวลสารได้นะฮะถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเหมือนการสื่อสารเราจะไปไหนมาไหนก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ว่าจนถึงวันยังไปไม่ถึงอ่ะเร็วสุดก็อาจจะเป็นไฮเปอร์ลูปที่จริงกำลังทำ4,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่าเสียง 3.21 เท่า
จรวดของอีลอนมัสก์ที่ยิงไปนอกบรรยากาศแล้วยิงกลับมาเราสามารถจะไปทั่วโลกได้ในวันเดียวไปประชุมแล้วกลับมาได้ตรงจุดไหนก็ได้แต่นั้นก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่จะถามว่าอนาคตจะเป็นยังไงผมก็ตอบว่าผมไม่รู้นะฮะก็อยากได้ดูหนังตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นภาพรวมของโลกในยุค2039นะเพื่อจะปิดหมดเวลาพอดีนะฮะว่าเราพูดถึงฟิวเจอร์มันมีความเร็วมากมายไม่สามารถจะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหน้าที่เราคือรับรู้ว่ามันมีโอกาสจะเกิดคริสตัลซันจะบอกว่าอะไรบ้างที่จะเกิดแน่นอนใน2039ตอนนี้2039ไป20ปีถ้าเห็นคลิปวันนี้แล้วก็เตรียมตัวนะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับลองมาดูกัน2039 the world will look and feel very different the rate of change is itself speeding up 20 years from now power will have shifted dramatically so who might be up and who might be down 20 years from now let me take you on a journey of possibles up Africa a rapidly increasing populationcould fuel Africa's surging economic growth with a pool of young, better educated and globally connected workers. But the biggest revolution in Africa might be the spread of vast super arrays of far cheaper solar panels. To quote one energy guru, the world will have learnt to put solar panels where the sun actually shines. Also up, China, the superpower, after cornering many of the world's vital raw materials,could it now control both its own people and many other countries struggling to repay its loans? Could we see a world where China exerts its influence through movies and music too? But if there are winners, which countries could be losers by 2039? Down, perhaps most of Europe. Financial services and banking will be overwhelmingly driven by AI, so Europe loses much of its global edge. Parents who once urged children,become lawyers and doctors, make them to become designers or artists, even actors, anything creative, not easily done by robots. Down, but not out, the United States of America, eclipsed by China and paying a price for getting late into wind and solar. Also down, the Middle East, largely ignored internationally because no one needs its oil and gas anymore. So what commodities could be driving the future in 2039?Fossil fuels have become the new forbidden fruit. Oil has lost most of its value. Alternative fuels plus the collapse of the use of plastic has seen to that. Water, clean water, will be more precious than ever. Water wars have replaced oil wars. Along the Nile or any mighty river, conflicts could break out as states closest to the sea fight those further upstream accused of taking too much of the water. Data, however, will be king.By 2039, more and more is being bought and sold, mostly illegally and in secret. All governments will rely on data as the method of control. Some countries will have followed the Scandinavian lead by choosing near total transparency of tax returns, earnings, lifestyles to reduce the secret data threat. And more and more citizens everywhere could be fighting back, becoming data refuseniks.Fed up with the negative effects of social media, will they simply abandon cyberspace wherever they can, minimizing their electronic footprint, even reverting to writing and delivering private messages by hand? น้ำมันไม่มีประโยชน์น้ำปลาไม่มีประโยชน์กว่าแล้วก็ข้อมูลคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุด by 2037ก็พอดีเวลานะจบพอดีหมดแล้วครับไม่มีคำถามนะฮะหมดเวลาพอดีขอบคุณครับขอบพระคุณมากค่ะก็วันนี้ได้รับความรู้ไปหลายอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของวงหน้านะคะก็เป็นทั้งความผันผวนความไม่แน่นอนความซับซ้อนแล้วก็ความไม่ชัดเจนนะคะซึ่งมันเป็นที่เรียกว่าเลยนะคะเลยละลายนะคะในเรื่องของทั้งเพศเรื่องของการศึกษาเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของธุรกิจแล้วก็ humanity and technology นะคะก็มีหลายเรื่องเลยนะคะที่ทำให้เราทราบว่าโลกอนาคตจะเป็นยังไงแต่ท่านก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะต้องคอยดูแล้วก็ต้องเตรียมรับมือกับอนาคตให้ได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นอาชีพของพวกเราทุกคนที่นี้นะคะที่มีมาตรฐาน ISO IEC 17024นะคะหรือนะคะ1724นะคะแล้วก็
ช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตใช่ค่ะนี่นะคะขอเรียนเชิญคุณพิจิตรรักสิริวุฒิกุลนะคะผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะคะมอบของที่ระลึกค่ะเพื่อเป็นการขอบพระคุณนะคะแก่ดร.ณัฐวุฒินะคะที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในวันนี้ค่ะท่านณัฐวุฒินะคะเป็นอดีตนายกสมาคมการจัดการคนแห่งประเทศไทยอยู่ที่ไหนด้วยค่ะรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะแล้วก็ต่อไปนี้นะคะยังอยู่ในช่วงของการบรรยายพิเศษอยู่นะคะนะคะมีการบรรยายพิเศษต่อนะคะอีกหนึ่งช่วงนะคะก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารกลางวันกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการรับฟังนะคะจะขออนุญาตต่อกันที่การบรรยายเรื่องต่อยอดอาชีพเติมคุณเติมคุณภาพชีวิตนะคะโดยคุณยูนิเตศพันธุ์ดงนะคะท่านดำรงตำแหน่งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะแห่งประเทศไทยนะคะหรือ SMEB หรอกไหนค่ะเห็นไหมคะไปถามดูว่ามันทำไมมีดีนะบอกว่ามีมาประมาณ6ปีแล้วเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่า SMEB SMEB ตอนนี้จะมีคำว่า Development Bank ด้วยนะคะมีขึ้นมาตรงกลางเพราะว่าต้องมีการพัฒนาก็ขอเรียนเชิญคุณมุนเสกพันยงค่ะเชิญค่ะขอเดินดีก่อนนะวันนี้แค่ชั่วโมงเดียวนะครับจะได้ดูกล้องด้วยก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวนิดนึงนะก็คือผมดูแลเรื่องสินเชื่อนะมาตลอด20กว่าปีนะทั้งไฟแนนซ์แบงก์ใหญ่แล้วก็ไปเป็นแบงก์รัฐนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องการร่วมลงทุนนะครับนะแล้วก็มาดูเรื่องของการแก้ไขหนี้ตอนหลังเนี่ย6ปี7ปีนะก็มีตั้งแต่ปล่อยไปแล้วก็จะเห็นเติบโตแล้วก็ต่อตายไปอย่างเงี้ยนะครับพวกเราเมื่อกี้ผมดูแล้วเนี่ยฮะคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยประมาณก็เกินครึ่งแล้วที่เป็นผู้ประกอบการแล้วผมดูประมาณครึ่งๆนะครับก็จะเรียนอย่างนี้นะครับว่าความเป็นพอดีผมปล่อยตั้งแต่ลูกค้ารายเล็กๆ SO Talk ก่อนนี้เราปล่อยได้ถึง500ล้านนะปล่อยประเภทโรงแรมอะไรเงี้ยนะแล้วก็ท่านเชื่อไหมเวลาเราปล่อยธุรกิจนะเวลาเราตั้งสมมติฐานว่าเราจะปล่อยภายใน7ปีคืนหนี้ทั้งหมดเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นส่วนใหญ่ผมคิดว่าเกิน 50%โดยเฉพาะโรงแรมเนี่ยเดี๋ยวเจอวิกฤตตลอด3ปีเดี๋ยวปรับโครงสร้างอย่างเงี้ยนะมันจะไม่เป็นไปตามประมาณการที่เราวางไว้นี่คือขนาดรายใหญ่รายใหญ่เขามีผู้เชี่ยวชาญมีวิทยามีพนักงานที่มีความสามารถก็คือสามารถที่จะมีเงินที่สามารถที่จะไปดึงคนเข้ามาร่วมทีมแต่ขนาดที่เป็นรายย่อยเนี่ยมันไม่มีฮะประเภทที่เอาตัวคนเดียวนะครับท่านเวลาจะทำเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีสิ่งก็คือเสียงเมื่อปี40นะครับSME เนี่ยภายใน6ปีนะจะล้มหายตายจากไปประมาณ 60% นะสูงนะแล้วก็ธุรกิจที่มีการ challenger กับหน่วยงานที่เป็นมืออาชีพเนี่ยประมาณ 50% ที่ล้มหายตายจากนะครับสำหรับกลุ่มที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่แล้วมาเปิดธุรกิจเป็นบริษัทลูกเนี่ยเขาจะลดลงประมาณสัก 40% นะท่านจะเห็นว่าความเสี่ยงมันสูงมากนะครับมันต้องเรียนดีโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยมันจะสูงกว่าชาวบ้านเขานะครับผมก็ถึงบอกว่าวันนี้ท่านต้องเตรียมตัววันนี้ AI ต้องมามันจะดิสรัปต์พวกพนักงานอย่างผมเนี่ยต้องออกไปจากธุรกิจนั้นถ้าพวกเราไม่มาเป็นผู้ประกอบการนะเราเป็นพนักงานโอกาสที่จะตำแหน่งหายก็มีนะต้องบอกนิดหนึ่งขนาดพนักงานแบงค์แต่พอดีผมเป็นแบงค์รักนะฮะไม่เป็นไรแต่ถ้าเอกชนเนี่ยเขารอมาเคาน์เตอร์ที่หายหมดนะฮะนะงั้นความผมยืนอย่างเงี้ย
ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าผมก็เคยอยู่ฝ่ายด้านการพัฒนาผู้ประกอบการนะครับจะเห็นเรื่องของมาตรฐานเนี่ยสำคัญมากครับคือเราสมัยก่อนเนี่ยแบงก์ผมเนี่ยเป็นแบงก์แล้วเขาตั้งขึ้นมาเพื่อจะปล่อยเงินสำหรับกลุ่มรายย่อยแล้วก็เนื่องจากรายย่อยอ่อนแอเขาถึงต้องมีทำอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสมัยก่อนเรียกคิงดังของญี่ปุ่นก็จะมาเทรนก็จะมาดูโรงงานให้เลยนะก่อนเมื่อที่ผมเข้าใหม่ๆ20กว่าปีเนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคนเดียวมันมาตรฐานนี่เขาเอาผู้เชี่ยวชาญเขาไปตรวจโรงงานท่านเชื่อไหมว่าสามารถที่ไปลดต้นทุนโรงงานเราได้ประมาณเกือบ 80-90% โดยที่ไม่ต้องไปเพิ่มยอดขายนะคือสามารถทำให้กำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามาตรฐานที่ท่านวันนี้ท่านมาเนี่ยผมคิดว่าท่านต้องมีใบรับรองตรงนี้ฮะในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินเองเนี่ยนะเขาก็อยากเห็นความเป็นมืออาชีพของท่านนะว่าเราปล่อยไปแล้วไม่รู้จะท่านจะเก่งจริงหรือเปล่านะครับบางทีเนี่ยที่ผมบอกว่าแฟกเตอร์รายย่อยเนี่ยเหมือนท่านกำลังพายเรืออยู่เนี่ยเรือเนี่ยมันอาจจะรั่วอยู่สี่จุดนะเราอาจจะเก่งเรื่องอะไรฮะเป็นวิศวกรเก่งการผลิตแต่เราจะไม่เก่งการเงินการจัดการการดูแลคนท่านอาจจะไม่เก่งนะการตลาดท่านอาจจะไม่เก่งมันรั่วสี่รูที่มันเดือดรั่วเนี่ยมันจะพร้อมที่จะรั่วตลอดนะแต่ขณะที่รายใหญ่เนี่ยเขาอาจจะไม่มีรั่วเลยแต่จะรั่วอย่างเดียวคือวิกฤตเศรษฐกิจที่ไปทำแล้วไปวิ่งไปข้างหน้าเพื่อสู่เป้าหมายเนี่ยอาจจะกระทบเรื่องวิกฤตอย่างเดียวเลยที่เราเจอแต่สำหรับรายย่อยเนี่ยเดี๋ยวจุดนี้เดี๋ยวขายดีจะขาดเงินนะฮะซึ่งวันนี้นะผมมีโปรแกรมตัวหนึ่งนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เอามาให้ดูเป็นเบื้องต้นนะพอดีใช้เวลาชั่วโมงเดียวเวลาผมปกติจะเป็นวิทยากร เรื่องการลงทุนเนี่ยให้กับวงพันธุ์นิดด้วยนะถ้าใครเคยจบลงให้กับวงพันธุ์นิดวันนี้รู้สึกเขาจะมานะดร.สมชายนะเดี๋ยวถามท่านดูแล้วผมก็ไปดูเรื่องการเงินให้แต่ไปสอนวันเสาร์นะขอท่านว่าขอสอนวันเสาร์นะครับเพราะท่านจะมีอบรมพนักงานรุ่นหนึ่งประมาณ 2-300 คนนะนะอาจจะมีชาวต่างชาติในแถบเอเชียเราเนี่ยเข้ามาเรียนเยอะนะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เราต้องไปพัฒนาแล้วก็ธุรกิจของรีไซเคิลเนี่ยมันก็คือเป็นธุรกิจดาวรุ่งนะครับคนอื่นจะจำดาวรุ่งแต่อันนี้เดี๋ยววันนี้ท่านถามได้เลยนะเพราะว่าเวลาลูกค้าที่ผมก็ปล่อยไปเยอะแล้วทางลุงพันธุ์ก็เป็นลูกค้าผมนะเป็นเฟรนช์ชายนะครับโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆปลูกสูงนิดนึงเล่าสูงกันไปผมจะเรียนว่าวันนี้ผมจะมีตัวโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับคนที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการนะครับเป็นภาคการเงินซึ่งปกติโปรแกรมนี้เราก็จะใช้ของเราเองในการวิเคราะห์โครงการนะครับถ้าท่านอยากได้เนี่ยนะท่านต้องไปขอดาวน์โหลดที่ฝ่ายพนักงานผู้ประกอบการนะเดี๋ยวคุณรัตนานะเป็นผอ.ฝ่ายท่านไปติดต่อทางนี้ได้มีโปรแกรมสำเร็จรูปจะวิเคราะห์ว่าคือผมเนี่ยสำหรับรายย่อยเวลามาหาผมนะเดี๋ยวนอกเรื่องนี้ผมถามว่าท่านวิเคราะห์โครงการขนาดไหนส่วนใหญ่ลงทุนมาโดยที่ไม่รู้เลยว่าท่านจะขายเนี่ยต้นทุนอยู่เท่าไหร่นะสมมติจะขายข้าวแกงเนี่ยรู้ไหมต้นทุนตัวเองอยู่กี่บาทนะมีข้าวกับข้าวเท่าไหร่ข้าวอยู่เท่าไหร่เป็นเม็ดเงินถูกขาย40บาทต้นทุนอยู่เท่าไหร่เนี่ยขายกี่จานถึงจะคุ้มกับค่าเช่าค่าดอกเบี้ยค่าพนักงานนะทั้งหลายนี่ฮะมันอยู่ในโปรแกรมใส่สมมติฐานนิดเดียวให้พนักงานให้ลูกๆเนี่ยไปลองทีเดี๋ยวก็จะประมวลผลเดี๋ยวเราในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยเราต้องอ่านงบการเงินให้ได้นะวันนี้ผมจะเอาแบบไฮไลท์ว่าวันนี้ท่านไม่กู้ไม่เป็นไรนะครับแต่วันนี้เนี่ยความเป็นมืออาชีพท่านเนี่ยถ้าท่านทำงานผมเรียนได้เลยว่าท่านเป็นผู้ประกอบการเนี่ยยังไงท่านต้องใช้เงินนะใช้ตัวเองมันไม่พอนะขายอาจจะได้100บาทแต่ว่าถ้าเอาเงินแบงค์เนี่ยมันจะขายได้200บาทแล้วก็ไปคืนดอกเบี้ยแบงค์อีก10บาทอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะมันการเอาเงินทุนเนี่ยมันสำคัญแต่เอาทุนเท่าไหร่มันจะมีลิมิตตามเกณฑ์แห่งชาติที่ผมจะบอกท่านงั้นวันเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ยังกู้ไม่ได้ท่านก็เห็นแล้ววันที่ท่านเดือดร้อนเนี่ยแต่ท่านไม่รู้หลักเกณฑ์ของแบงค์นะของธนาคารทุกแห่งเนี่ยท่านไม่รู้คือเกณฑ์นี้มันใช้ได้ทุกธนาคารนะบางพอท่านไม่รู้เนี่ยพอท่านเดือดร้อนท่านก็เลยยื่นกู้ท่านก็ไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยการเตรียมตัวเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มประกอบการ
เริ่มใส่งบการเริ่มใส่ในเขาเรียกว่าในบัญชีเดียวบัญชีบิ๊กซึ่งวันนี้เนี่ยภาคธนาคารเนี่ยวันนี้เขาจะดูบัญชีเดียวเท่านั้นนะอาจจะมีการยืดหยุ่นบ้างแต่ส่วนใหญ่วันนี้ถูกกำหนดตามนโยบายคือให้วิเคราะห์งบการเงินเดียวซึ่งท่านเข้าใจว่าเอสเอ็มอีทั่วไปที่อยู่กับผมเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยมี2บัญชีประมาณ 80% 90% ที่เหลือประมาณแค่ 10% เองนะที่มันน้อยมากอ่ะนะแล้วจะถามว่าแล้วผมจะไปปล่อยอะไรถ้าผมปล่อยคือความหมายบัญชีเดียวนี่หมายถึงว่าถ้าท่านขาย100บาทเนี่ยท่านต้องแจ้งสรรพากรเนี่ยพ.ร. 30 100บาทเหมือนกันนะแต่ข้อที่จริงท่านเชื่อไหม100บาทเนี่ยแจ้งสรรพากร20บาทอีก80ไม่ได้แจ้งนะแต่โอเคที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปบริไฟในส่วนที่ 80% ว่าคุณยอดขายคุณเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันมีเอกสารรองรับไหมเช่นเสร็จแม้นมีไหมคุณขายอ่ะคุณมีดินซื้อดินขายไหมนะครับไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาคุยดูรายละเอียดกันนะครับขอเข้าเรื่องก่อนเดี๋ยวเวลาชั่วโมงไม่พอนะครับก็เรียนให้ทราบว่าธนาคารที่มีแบงค์นะฮะงานวิจัยทัศน์ของเราเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องการสนับสนุนช่วยเหลือนะครับ SME เดิมเนี่ยเราปล่อยถึง500แต่ตอนนี้เราไม่นะเราให้เราปล่อยระดับรากหญ้าเพราะเราจะไปแข่งกับเอกชนอย่างกสิกรไทยพาณิชย์เนี่ยเราไม่เอาละเราต้องการมุ่งกับเรามองว่ารากหญ้าเนี่ยเป็นเฟืองเล็กๆเนี่ยที่สามารถเชื่อมโยงให้เศรษฐกิจประเทศเนี่ยมันขับเคลื่อนไปเหมือนญี่ปุ่นนะนะครับพันธกิจผมเนี่ยฮะนะของ SME Bank นะครับก็คือรายย่อยนะครับที่ยังไม่สามารถที่เข้าสู่สถาบันการเงินความหมายคือเราเองก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าจะต้องให้แบงค์เนี่ยไปให้ท่านต้องเตรียมตัวก่อนคือแบงค์ไม่อยากจะให้นโยบายอยากจะให้แต่โทษไหมผมปล่อยลูกค้ารายใหญ่นะใช้เวลาประมาณตั้งเดือนนึงนะเกือบก่อนหน้านี้นะถ้าเป็นไฟแนนซ์ผมอยู่เนี่ยปล่อยใช้เวลาประมาณ15วันปล่อยร้อย50ล้านนะแต่ที่แบงค์เนี่ยบางทีเราปล่อยรายย่อยนะแค่5ล้านนะเราปล่อย3เดือน6เดือนเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมเพราะว่าท่านไม่เตรียมตัวไม่มีงบการเงินให้เราดูไม่ต้องสมัยก่อนเราไม่มีงบการเงินมากนะเรายังมีดูเรื่องบินซื้อบินขายนะครับดูสเตทเมนต์ถามว่าอ้าวแล้วหนูไม่มีสเตทเมนต์หนูขายเสร็จปุ๊บหนูก็จ่ายเงินเลยเนื้อไหมบอกอย่างนี้ไม่ได้มันต้องสามารถ verify ให้แบงค์ด้วยนะครับโอเคแล้วก็อย่างไรก็ในฐานะที่เราจะเป็นผู้ประกอบการนะครับเราจะเป็นคำนิยามของของกฎกระทรวงนะครับคำนิยามก็คือว่ากรณีที่เป็นประเภทผลิตนะกับบริการเนี้ยถ้าเป็นขนาดย่อมเนี้ยจะไม่เกินคนจำนวนคนเนี้ยต้องไม่เกิน50คนนะครับฟิกแอนเซตเนี้ยก็คือทรัพย์สินถาวรเนี้ยไม่รวมเป็นไม่รวมที่ดินนะเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียวนะเอาสิ่งปลูกสร้างมาวัดไม่เกิน50ล้านนั้นตัวเราเนี่ยจะได้รู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนนะบางทีพ.ร.บ.ที่เราจะไปสนับสนุนส่งเสริมท่านเนี่ยท่านได้รู้ว่าอ๋อเราอยู่ขนาดย่อมเราอยู่ในขนาดกลางนะขนาดกลางก็คือไม่เกิน200นะครับนะบางทีเราปล่อยโรงแรมเนี่ยไปดูโอ๊ยจะเกินแล้วปรากฏเปล่าเราไปดูสิ่งทรัพย์สินที่เป็นสิ่งสร้างไม่ได้ดูที่ดินบางทีที่ดินมันขึ้นสูงมันจะเกิน200อย่างเงี้ยเราก็จะดูไม่เกิน200นะครับนะก็เป็นคลาสสี่คลาสสองขนุตานี้นะครับฮะก็ของแบงก์เองก็คือSCB Bank เนี่ยเราก็จะมีภารกิจนะครับก็ใกล้เคียงกันกับแบงก์พาณิชย์ทั่วไปก็คือปกติเนี่ยเราจะมีพวกสินเชื่อทั่วไปนะครับก็มีสินเชื่อทั่วไปแล้วก็สินเชื่อโครงการนะครับสินเชื่อโครงการนะครับแล้วก็สินเชื่อทั่วไปก็คือว่าสินเชื่อที่เป็นระยะยาวเนี่ยนะเช่นเวลาผมจะไปสร้างให้อนุมัติสินเชื่อโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์เนี่ยนะผมก็จะให้เป็นสินเชื่อถ้าเป็นที่ดินสิ่งปลูกสร้างโรงเรือนเนี่ยผมก็จะเป็นทรัพย์สินถาวรเนี่ยแล้วก็ผมก็จะให้เป็นเงินกู้ระยะยาวนะครับส่วนที่เป็นเงินที่เป็นหมุนเวียนเนี่ยซึ่งจากธุรกิจโรงแรมเนี่ยอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันจะใช้เงินเยอะไม่เยอะมันจะเป็นแค่โอเปอเรชั่นค่าใช้จ่ายเงินงาน
ซึ่งอาจจะให้ได้เยอะตรงนี้ก็จะให้เป็นเงินหมุนเวียนนั้นประเภทธุรกิจเนี่ยก็จะดูตามความจำเป็นของธุรกิจนั้นๆนะครับแล้วก็มีตั้งแต่ LC มีแพ็คกิ้งนะสมัยก่อนเราใช้เยอะแต่ตอนนี้เราก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเรามีสินเชื่อแฟคทอริงนะครับซึ่งแบงก์พาณิชย์อาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่าสมัยก่อนไฟแนนซ์เนี่ยไฟแนนซ์ก็จะมีเยอะนะครับสินเชื่อตัวนี้นี่คือก็คือว่าเวลาเราไม่มีหลักประกันเนี่ยแต่เวลาเราไปขายของสมมติเราขายกับร้านเซเว่นเนี่ยนะครับเราไปวางบินเนี่ยกว่ามันจะเรียกเก็บเข้ามาเนี่ยใช้เวลาประมาณสักเดือน2เดือน3เดือนบางทีไปห้างเซ็นทรัลเนี่ยใช้เวลาเกือบ4เดือนวางเดือนที่1ไปเก็บเงินเดือนที่4แล้วนั่งรออีก4เดือนกว่าเงินจะมานะถ้าไม่มีเงินแคชโฟลว์คุณก็ทำธุรกิจต่อไม่ได้คุณก็ต้องไปหาเงินอีกทีซึ่งเดี๋ยวจะมาคำนวณว่าเวลาเราค้าขายเนี่ยเอ๊ะเงินเท่าไหร่โอดีสมัยก่อนเนี่ยมันเท่าไหร่พอทำธุรกิจแบบนี้ต้องมีเงินเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะวิธีการคำนวณให้ดูนะครับดังนั้นตัวนี้เราสามารถเอาบินที่เราไปวางขายของเนี่ยไปขายกับที่ไปวางที่เซเว่นหรือโลตัสเนี่ยเราก็บินตรงนั้นมาขายได้เราได้ประมาณ 80-90% นะกรณีของผู้ค้าที่เป็นรัฐเราได้ 90% ถ้าเป็นเอกชนเราได้ 80% นะของบินที่เราวางนะครับส่วนสินเชื่อโครงการอันนี้ฮะผมคิดว่าแบงก์ผมเนี่ยเป็นค่อนข้างสนับสนุนส่วนที่เป็นรากย่าจริงนะครับอันนี้เราครับเดี๋ยวมีรายละเอียดแต่ละตัวนะก็คือมีสินเชื่อเป็นบัญชีเดียวเสริมความแข็งแกร่งพวกนี้แล้วก็โลเคอลอีโคโนมีโลนนะไอ้พวกนี้ดอกเบี้ยประมาณ 1%-4% เองซึ่งผมอยู่แบงก์มาเนี่ยจะไม่ค่อยเจอละ 1% ไม่มีละน้อยมากนะครับนะแต่ผมก็เห็นจริงว่ามันเข้าถึงพวกเราเนี่ยเข้าถึงยากใครถ้าใครเคยเข้าแบงก์นะเข้ายากจริงส่วนหนึ่งที่ผมเรียนอย่างเงี้ยคือผมต้องพูดเป็นการนะเวลาผมเป็นคนปล่อยสินเชื่อเองก็คือเนื่องจากคุณไม่มีเอกสารมาสามารถบริไฟว่าคุณขายเท่าไหร่คุณเหลือเงินเท่าไหร่เงินที่เหลือคุณผ่อนได้เท่าไหร่ผมไม่บอกผมไม่สามารถหาเอกสารนี้ได้ถ้าผมหาไม่ได้แล้วผมไปปล่อยมันก็จะมีคนมาตรวจสอบเราในฐานะคนเอาเงินแบงค์ไปปล่อยนะก็จะมีสตง.มาตรวจว่าอ้าวไหนคุณเอาเกณฑ์อะไรมาวัดคุณใช้คอมมอนเซนส์เหรออย่างเงี้ยคุณก็โดนสอบนี่เป็นอย่างนี้จริงๆนะและผมเรียนให้ท่านทราบวันนี้เนี่ยถ้าท่านมีเครื่องมือมีการองค์ความรู้ที่เราจะไปให้คำแนะนำท่านท่านก็เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆก่อนตั้งแต่ทำไปเลยนะซึ่งคนสมัยปลายอย่างเนี้ยเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับเขามีงบการเงินเดียวเท่านั้นเลยนะครับที่ผมที่เราปล่อยเรื่องของVenture Capital เองหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆนะส่วนใหญ่ก็เป็นบัญชีเดียวนะเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็ยังมีอยู่2บัญชีแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนกันนะเปลี่ยนยากนะครับอันอื่นเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องนะที่คนอื่นก็ไม่มีที่แบงก์อื่นนะของเราก็คือ Joint Venture Joint Venture ของเราเนี่ยคือเราได้ให้ประมาณรายเนี่ยประมาณ30ล้านนะธุรกิจไหนเนี่ยถ้าคิดว่าท่านมีนวัตกรรมถ้านวัตกรรมมันจะดีตรงที่ว่าคู่แข่งเราเนี่ยอาจจะแบบโปรดักต์นี้ไม่มีนะเราอาจจะมีผู้เดียวการตั้งราคาการแข่งขันตลาดมันก็จะทำให้โอกาสที่ท่านขายสินค้ามากขึ้นนะสิ่งไอ้พวกนี้เนี่ยท่านสามารถไปหาจากหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของสถาบันการศึกษานะครับเช่นอะไรนะสวทช.เนี่ยที่มันมีพวกนักวัตกรรมเนี่ยซึ่งเขาจะมีปาเต็นนะก็คือเราเนี่ยสามารถไปขอร่วมลงทุนไปขอเอาตรงนั้นน่ะสิทธิบัตรตรงนั้นน่ะมาเหมือนกับว่ามาแชร์ลิงกันแชร์ลิงรายได้กันหลังจากที่ท่านมีธุรกิจแล้วอย่างเงี้ยผมอยากให้ท่านเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยหานวัตกรรมใหม่ๆเข้าไปเสริมแล้วคนไหนที่ไม่อยากจะแบบอู้ถ้าพูดนี่ยืมสินเนี่ยมันต้องมีดอกเบี้ยจะไม่อยากเพราะจอยเวนเจอร์เนี่ยมันไม่มีดอกเบี้ยนะครับมันเป็นการร่วมลงทุนด้วยกันถ้าเสียหายก็เสียหายด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าวันที่ท่านเนี่ยร่ำรวยเนี่ยนะแบงก์ก็ร่ำรวยด้วยนะเป็นหุ้นส่วนท่านนะข้อดีของมันก็คือเขาจะมีกรรมการเนี่ยมานั่งอยู่กับมาช่วยท่านคอนซัลท์เรื่องแทนเนี่ยการตลาดจะเอาผู้เชี่ยวชาญที่บริษัทขาดแคลนก็จะไปช่วยท่านอย่างเงี้ยมันจะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากเลยนะพวกเราสามารถเข้าไปเปิดในเว็บไซต์ของแบงก์นะฮะในลูกฝ่ายร่วมลงทุนนะครับนะอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ดีอีกข้อหนึ่งพลาดไม่ได้เลยที่งานวันนี้มาเนี่ยฮะก็คือฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนะครับฝ่ายนี้เนี่ยที่เขาบอกดีบริษัทแบงก์นะฮะก็คือว่า
จริงๆฝ่ายนี้มันเป็นฝ่ายที่สร้างคอร์สเป็นค่าใช้จ่ายของแบงค์เยอะนะแต่ว่าเรามองว่าอย่างเงี้ยเนื่องจากผมอยู่ฝ่ายตามหนี้แก้ไขนี่คือเป็นดูแลเรื่องของด้านไหนด้านบริหารสินทรัพย์นะคือหนี้ทั้งหมดเนี่ยนะผมก็มาดูแลนะก็จะมีจะเห็นก็คือว่าคนที่อ่อนแอเนี่ยบางทีเราไปเติมเงินเข้าไปเงินเนี่ยผมดูแล้วบางทีดูคือดูนี่หมายถึงว่าดูทั้งหมดการวิเคราะห์โครงการนะเงินบางทีเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่ทำประโยชน์อย่างเดียวก็คือไม่ได้สำคัญที่สุดนะตัวเงินนะครับผมเรียนอย่างนี้จริงๆเพราะว่าหลายโครงการที่วิกฤตโครงการที่เศรษฐกิจวิกฤตเนี่ยแล้วก็จะมีรายย่อยมีปัญหาเราก็จะมีโครงการเทิร์นอราวโครงการฟื้นฟูท่านเคยเห็นไหมที่ภาครัฐให้ไปทางกรมกระทรวงอุตสาหกรรมสสวอย่างเงี้ยให้ไปรายละล้านนะก็ส่วนใหญ่ก็มีปัญหานะผมก็เป็นกรรมการอยู่ในนั้นนะเราปล่อยไปเนี่ยคนที่อ่อนแอเนี่ยใส่เงินไปก็อ่อนแออยู่ดีฮะจริงแต่ว่ามันยืดเวลาสักปีหนึ่งหายใจแล้วก็อีกปีนึงก็ตายเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนั้นบางทีเราก็เห็นว่าบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะอ่อนแอเรื่องวันนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะระบบการขายมันเปลี่ยนแปลงจากหน้าร้านต้องเป็นออนไลน์อย่างเงี้ยเราก็จะมีหลักสูตรพวกออนไลน์หลักสูตรการขายของนะหลักสูตรเรื่องการตลาดอะไรพวกนี้เราก็จะไปเสริมให้ท่านหรือแม้กระทั่งแพ็กเกจจิ้งท่านเนี่ยสินค้าท่านดูไม่น่ารักฮะดูแล้วมันไม่น่าสนใจนะเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเราจะดึงผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเป็นคอนซัลท์นะให้ไปพัฒนาโปรดักท่านอย่างเงี้ยนี่คืออยู่ในด้านของฝ่ายพัฒนาโปรดักที่นะให้องค์ความรู้ไปวิเคราะห์ว่าท่านเป็นโรคอะไรนะครับแล้วท่านก็ไปใช้บริการด้านนี้ได้นะครับนะที่บอกไปแล้วนะแล้วก็สินเชื่อดูรายละเอียดสินเชื่อของผมนิดนึงนะครับสินเชื่อของผมเนี่ยที่เป็นไฮไลท์สำหรับรายย่อยของพวกเรานะฮะอย่างพวกเราเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้ก็คือคนตัวเล็กนะอันนี้ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการใหม่ๆนะฮะเราดอกเบี้ยเราคิดวงเงินเราให้ไม่เกิน1ล้านนะฮะระยะเวลาผ่อนไม่เกิน7ปีนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปีฮะมันไม่มีฮะปกติมันน้อยมาก 1% ต่อปีวันนี้เนี่ยโครงการนี้เนี่ยขายดีสำหรับรายย่อยๆนะครับแล้วก็แต่กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะให้ต้องการให้เป็นนิติบุคคลนะเพื่อยกระดับตัวเองเช่นท่านเป็นบุคคลธรรมดาวันนี้ต้องการยกระดับตัวเองก็ต้องไปเปลี่ยนแปลงเป็นบริษัทแล้วก็เข้ามาเข้าโครงการนี้ได้นั้นถ้าคนไหนไม่พร้อมก็อยากมาเข้ามีโปรดักต์อื่นๆนั่นไม่ใช่ว่าเราเป็นบีบให้ท่านเข้าคือการเข้าบริษัทมันก็ดีแต่ว่าท่านต้องพร้อมด้วยเพราะว่าท่านต้องรู้ว่าเรื่องงบการเงินต้องส่งงบมันจะเป็นภาระเยอะเหมือนกันนะมันต้องดูตัวเราแต่ผมมองว่าวันนี้เนี่ยถ้าท่านจะเป็นผู้ประกอบการท่านต้องสู่ระบบเข้าสู่ระบบบริษัทดีที่สุดนะครับแต่ช่วงทำมิ่งช่วงพร้อมไม่พร้อมอีกเรื่องนึงนะครับนะอีกตัวนึงก็คือเติมสินเชื่อเติมทุนหนุนคุณภาพธุรกิจนะอันนี้เนี่ยเนื่องจากก็มีการเสนอมาว่าเอ๊ะบางทีฉันเนี่ยไปเข้าแบงค์ไหนก็ไม่ได้เลยเพราะตัวเองเป็นเอ็นพีแอลนะเอ็นพีแอลพวกเราเข้าใจนะคือปกติเนี่ยเวลาเราจะไปกู้เนี่ยเขาจะไปเช็คเครดิตบูโรพวกเรานะถ้าพวกเราเนี่ยไปเหมือนกับว่าจ่ายบ้านค่าบัตรเครดิตค่าส่วนลดเนี่ยถ้าเราผ่อนค้างเนี่ยเกินกว่า3เดือนนะระบบมันจะจับแล้วระบบแบงค์เนี่ยมันจะจับแล้วมันจะส่งเข้าไปเซ็นเตอร์การนะมันก็จะไปฟ้องท่านว่าท่านติดหนี้อยู่นะเป็น NPL มันบอกว่าท่านเป็น NPL แล้วท่านจะไปกู้แบงค์ยากโดยเฉพาะเอกชนนี่ยากมากนะครับแต่โครงการเนี้ยนะครับเขาก็จะยืดหยุ่นว่าให้เราอะสามารถที่จะกู้ได้แต่ท่านจะต้องไปปรับโครงสร้างหนี้กับแบงค์พาณิชย์อันนั้นๆก่อนนะเช่นท่านเคยมีนี่กับออมสินอย่างเงี้ยต้องผ่อนเดือนละ50,000เดือนละ10,000นะครับท่านก็ไปปรับโครงสร้างวันนี้รายได้ก็ลดลงนะ10,000ยังจ่ายไม่ไหวยังขอจ่าย 5,000 ได้ไหมอย่างเงี้ยก็ไปจ่ายก็ไปขอเจรจาไปปรับโครงสร้างแล้วท่านผ่อนละ 5,000 เนี่ยต่อเนื่องเป็นปีนะท่านต้องดูเรื่องไขนิดนึงว่าเขากำหนดว่าหลังจากที่ประเทศปรับโครงสร้างนี้แล้วเนี่ยท่านต้องผ่อนไปกี่ปี6เดือนก็มีบางโครงการปีนึงก็มีเวลาแต่ความยืดหยุ่นของโครงการนะครับอันนี้น่าจะปีนึงมานะท่านไปดูนิดนึงว่าหลังจากปรับโครงสร้างนี้แล้วผมเรียนท่านนะว่าถ้าพวกเราเนี่ยไปดูว่าวันนี้เนี่ย
ติดแบ็คลิสต์ไหมถ้าติดแบ็คลิสต์เนี่ยผมอยากให้พวกเราเนี่ยไปปรับโครงสร้างนี่ไงกับแบงค์พาณิชย์อื่นดูนะแต่ถ้าคิดว่าไม่ไหวก็ปิดไปเลยนะก็มี2อย่างนะคือถ้าดูแล้วไปไม่รอดก็ต้องปิดนะปิดตัวเองไปแต่ว่าถ้าคิดว่ามีตัวช่วยเยอะนะวันนี้เนี่ยสถาบันการเงินเลยของรัฐเนี่ยนะไม่ว่าเรื่องของการเทรนนิ่งเลยเรื่องของเนี่ยด้านของความรู้องค์ใหม่ๆทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีตัวช่วยกับท่านเยอะนะครับท่านต้องหาแหล่งหาตัวช่วยพวกนี้เข้ามาเยอะๆนะไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุนนะครับนะแล้วส่วนอื่นก็จะเป็นตัวเนี้ยที่จะขายดีนิดนึงก็คือเชื่อชุมชนนะอันเนี้ยดอกเบี้ยประมาณ MLR ลบ 3.8 ก็อันนี้ก็3.8 นี่ก็ประมาณเท่าไหร่เดิมผมว่า 6.8 ก็ประมาณลบ6ลบ3เหลือ3นะแค่ประมาณ 3% เองนะถูกมากนะฮะ 3% แล้วอันนี้ได้กี่ปีอันนี้ได้5ล้านเหมือนกันไม่เกิน5ล้านบสยพวกนี้คือบสยค้ำประกันทั้งหมดนะไม่ต้องมีหลักประกันนะครับเสริมความแข็งแกร่งเนี้ยนะอันนี้ได้ประมาณ15ล้านอันนี้แต่อันนี้ต้องใช้ถ้าไม่เกิน5ล้านเนี่ยใช้บสยค้ำเกินกว่า5ล้านก็ใช้หลักประกันค้ำส่วนแบงก์พาณิชย์อื่นนะครับอันนี้นะสามารถรีไฟแนนซ์ได้นะก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงว่าธุรกิจของคุณต้องอยู่ในกลุ่มประเภทอย่างนี้นะก็คือธุรกิจการผลิตบริการค้าส่งค้าปลีกนะพวกสตาร์ทอัพนะมีนวัตกรรมอะไรเงี้ยต้องไปดูเงื่อนไขของแบงก์ด้วยว่าคุณสมบัติคุณต้องมีอะไรบ้างนะครับนะอีกอันนึงก็คือที่ผมเรียนแล้วก็คือพวกแฟคทอรี่นะสองหน้าซึ่งแฟคทอรี่เนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยอาจจะคิดเป็นแฟลตเรทนะสมมติว่าคิดประมาณ 7-8% เนี่ยคุณเอา2ไปคูณนะมันประมาณเกือบ2เท่านะแฟลตเรทคือมันแต่แบงค์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแฟลตเรทมันจะเป็นดอกเบี้ยลดต้นลดดอกเบี้ยลดด้วยนะครับก็แบงค์ก็จะคิดเป็น MSR นะซึ่งอาจจะบวกมากกว่า MLR ผมประมาณ 2% นะครับก็คือ6กว่าก็8-8.9นะประมาณ8-9%นะครับนะก็รายละเอียดก็ไปดูได้นะครับตามนี้นะแล้วก็เป็นสินเชื่อใครที่มีโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็จ้างงานเนี่ยเราก็จะไปดูว่าท่านมีแรงงานตรงตามคุณสมบัติที่ท่านมีหรือเปล่าเช่นอยู่ในกลุ่มไหนขนาดย่อมหรือขนาดกลางนะอันนี้ก็จะได้วงเงินไม่เกิน15ล้านอีกอันหนึ่งก็คือกรณีที่ท่านจะลงทุนเนี่ยพวกเราเนี่ยเนื่องจากเป็นภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องลงเรื่องของคัดเครื่องมือเครื่องไม้นะเราสามารถใช้โครงการนี้ได้ transformation นะโลนนะเราได้ถึง10ล้านเนี่ยเราสามารถเอาเครื่องจักรนั้นมาซื้อเอามาเป็นหลักประกันกับบสยร่วมกันได้นะถ้าจะกู้10ล้านเนี่ยต้องใช้เครื่องจักรรวมกับบสยครับได้ถึง10ล้านไม่ต้องเอาที่ดินมานะถ้าต้องการเกินกว่า10ล้านถึง15ล้านนะครับก็ต้องใช้หลักประกันเสริมเข้ามาเห็นไหมฮะด้วยเงื่อนไขตรงนี้รัฐเนี่ยเขาส่งเสริมมากเลยนะเพียงแต่ว่าผมต้องมองว่าท่านก็เข้าแบงก์ยากเหมือนเดิมนะฮะเพราะเงื่อนไขท่านก็ติดเรื่องพวกนี้เรื่องตัวเราเองนะครับก็ไปแต่งตัวก่อนนะครับในส่วนของด้านพัฒนาดีเวลลอปนะก็คืออันแรกนะฮะเป็นเรื่องของการวินิจฉัยที่ผมเรียนว่าเราจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปขอดูสถานประกอบการท่านว่าท่านดูอ่อนแอเรื่องอะไรท่านอยากให้เราไปวิเคราะห์ประเด็นเรื่องการผลิตไหมอะไรการจัดการนะแล้วก็การตลาดนะเขาจะวิเคราะห์รายละเอียดให้ท่านนะแล้วมีการฝึกอบรมนะในส่วนที่ท่านขาดนะครับอันที่สองก็คือเป็นการต่อยอดธุรกิจนะอันนี้ก็จะมีเรื่องของการจัด business matching ก็คล้ายกับที่สองตัววันนี้เขาทำอยู่ก็คือกับผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจอกันนะครับเช่นผู้ซื้อจากเมืองนอกเนี่ยก็มาเจอผู้ผลิตในเมืองไทยนะจับให้มันแมทชิ่งกันนะเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะว่ามันมีเรื่องของหน่วยงานพวกนี้เข้าไปช่วยท่านนี่นะผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ท่านสามารถลดต้นทุนได้เยอะนะเพราะพวกนี้มันคือแบงก์เนี่ยเขาจะมีคนออกให้นะอาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องต่างประเทศอาจจะมีสัดส่วนว่าจ่ายเท่าไหร่อาจจะแบ่งกันไหมอย่างเงี้ยนะท่านต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนะครับส่วนที่3เนี่ยฮะก็จะเป็นเรื่องของกรณีที่กิจการเนี่ยท่านแย่แล้วล่ะวิกฤตละเป็น NPL แล้วนะซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าเราสามารถที่จะไปฟื้นฟูท่านได้ไหมแล้วเราก็จะมีโครงการถ้าฟื้นฟูได้ปุ๊บเราก็จะต่อยอดเงินเข้าไปวันเนี้ยเรามีเงินเข้าไปอีกหลายพันล้านนะที่กระทรวงอุตสาหกรรมจากรัฐบาลเนี่ยเพิ่งจะให้เรามา
นะเป็นโครงการให้กับกลุ่มพวกฟื้นฟูแล้วก็คือกลุ่มที่เป็น NPL นะฮะนะแต่ที่ผมเรียนนะว่าถ้าเราไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นโรคอะไรบางทีเราใส่เงินไปปรากฏว่าเอ้าเราผลิตไม่เก่งสินค้าเราไม่มีมาตรฐานเราไม่มีคุณภาพเราอาจจะต้องไปแก้ไขตรงนั้นก่อนนะครับแล้วเราก็ถึงไปใส่เงินเข้าไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์นะฮะก็คือให้ทั้งเงินกู้ระยะยาวกับเงินหมุนเวียนนะครับนะครับโอเคนั้นสำหรับคนที่เป็นคนมีผู้ทรงวุฒิเป็นมืออาชีพละนะเดิมอาจจะแบบดูลูกค้าผมหลายรายนะเป็นวิศวกรนะทำงานอยู่โรงงานอุตสาหกรรมนะเขาก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาก็คือเป็นวิศวกรมีลูกค้าดูแลลูกค้าทำสแปร์พาร์ทอย่างเงี้ยรถยนต์วันดีคืนดียกระดับตัวเองขึ้นมาโดยจะมาขอผู้แบงค์แล้วก็เขียนแผนธุรกิจมาพวกเราเวลาจะไปทำธุรกิจก็ต้องมีแผนธุรกิจอย่างง่ายๆนิดนึงนะว่าตัวเองเก่งเรื่องอะไรนะเก่งวิศวะนะครับมีลูกค้าอยู่ในมือนะครับวันนี้เดียวเลอร์อยู่ในมือแล้วก็อยากลงทุนทำสแปร์พาร์ทมีเครื่องจักรนิดนึงลงทุนไม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยคุณเขียนแผนมาแล้วท่านคิดว่าน่าจะมีรายได้ยังไงนะก็มาเขียนว่าเขียนไม่ได้ก็มีฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการเนี่ยเทรนนิ่งเรื่องการเขียนแผนได้นะครับนะอันนั้นก็อันก่อนอื่นก็คือว่าเวลาเราจะคิดว่าเราจะลงทุนอย่างวิศวกรอย่างจะลงทุนก็ต้องมีคิดว่าจะลงทุนไซส์เล็กๆเนี่ยจะลงอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับจะลงเครื่องมือเครื่องไม้เท่าไหร่แล้วก็จะไปลงเงินหมุนเวียนเท่าไหร่ส่วนใหญ่เวลาเราเรียน MBA นะอาจารย์ก็จะบอกว่าการลงทุนมี2แบบคือ1ลงลูกปืนใหญ่นะครับกับลูกกระสุนปืนปืนใหญ่ก็คือลงในทรัพย์สินถาวรก็คือลงเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือที่ดินติดถูกสร้างนะวันนั้นผมไปสอนที่วงพาณิชย์นะผมบอกว่าการลงทุนเนี่ยนะไปลงทุนในทรัพย์สินถาวรคุณไปบางรายเขามีแผนมาให้ดูลงทุนแบบที่ดินเนี่ยจะคิดว่าจะต้องขยายที่ดินขนาดนี้ลงทุนในทรัพย์สินถาวรเยอะมากคือลงทุนปืนใหญ่เยอะแล้วลงทุนในทรัพย์สินหมุนเวียนน้อยตัวทำเงินเนี่ยพวกเราคือเงินหมุนเวียนเงินหมุนเวียนก็คือเงินที่เอาเงินไปซื้อสินค้าแล้วเอาไปขายขายเสร็จก็กลับมาเป็นเงินสดแล้วก็ซื้อสินค้าใหม่มันคือตัวทำเงินแต่การว่าตัวทำเงินเนี่ยกับมีเงินน้อยตัวเงินลงทุนในทรัพย์สินถาวรกับเยอะประมาณเกือบ 90% อย่างเงี้ยโมเดลแบบนี้เองแน่นอนเพราะว่ามันต้องมีความสมดุลระหว่างทรัพย์สินผมก็เลยบอกว่าในระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้นนะครับผมมองว่าเราเนี่ยอย่าไปลงในทรัพย์สินถาวรมากปืนใหญ่อย่าไปลงไปเช่าก่อนผมยกตัวอย่างนะเดี๋ยวขออนุญาตเอาเคสจริงผมอยากเอาสื่อที่เราเจอมาก็คือว่ามีธุรกิจขายข้าวมันไก่ร้านอยู่ตรงซอยอรีเสนอโครงการมาที่ผมนะผมอยากให้พวกเราเนี่ยนึกถึงโมเดลนี้นะลองไปใช้ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอะไรใช้ได้หมดนะก็คือจะกู้เพื่อจะมาทำร้านขายข้าวมันไก่ซอยอรีลงทุนซื้อตึกเนี่ยประมาณสักเจ็ดล้านนะเอาประมาณ10 ล้านนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยคือมี2โมเดลคนหนึ่งจะซื้อตึกนะเพื่อจะลงทุนในปืนใหญ่นะทรัพย์สินถาวรเยอะไอ้คนหนึ่งไปเช่าตึกเจเดือนละแสน2คนนี้ลงทุนไม่เหมือนกันนะมันเวลามีโปรแกรมผมก็ใส่เลยลงทุนแบบนี้นะครับจะต้องขายกี่จานในโปรแกรมผมจะบอกเลยว่าจุดลงทุนต้องขายกี่จานถึงถ้าลงทุนเยอะฟิกคอสสูงจุดลงทุนจะสูงความเสี่ยงสูงเพื่อแม้โดยหลักสูตรมาอย่างนี้มันคนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเราใส่ประมวลผลตัวแอสเซมชันไปปรากฏว่าคนที่ลงทุนซื้ออาคารเนี่ย10 ล้านเนี่ยจะต้องมีขายข้าวมันไก่ประมาณ400 จานต่อวันนะครับขณะที่คนที่ไปซื้อเช่าตึกเนี่ยแสนนึงเนี่ยจะใช้โมเดลไหนนะแสนเนี่ยเขาคำนวณแล้วเนี่ยปรากฏว่าต้องขายเนี่ยประมาณ100 จานประมาณ200 จานต่อวัน200 จานผมถามว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะท่านจะซื้อตึกเดี๋ยวยังตัดสินใจไม่ได้อย่างนี้อันดับแรกเรารู้ก่อนว่าจุดคุ้มทุน2คนไม่เหมือนกันคนหนึ่งเนี่ยที่จะไปซื้ออาคารเนี่ยต้องจุดคุ้มทุนประมาณ400 จานต่อวันอีกคนหนึ่ง200 จานอันนี้คือโมเดลว่าภาคการเงินนะในขณะนี้ภาคการตลาดที่เราไปวิเคราะห์มาก็คือว่าเขาต้องไปคำน
ยนว่าทุกคนที่จะไปซื้อเขาเนี่ยเขาเรียกว่า market size ลูกค้าคุณอยู่ตรงไหนเขาก็ไปเชิญเลยแถวแบงก์ผมเนี่ยที่อารีเนี่ยก็ต้องโฟกัสว่าใครที่จะมากินข้าวเป็นพนักงานที่จะมากินข้าวแต่นะเขาจะโฟกัสเช่นตึก IBM SME Bank Exim Bank สัมปทานต้องโฟกัสอยู่ประมาณ 60,000 คนนะอยู่แถวทางด้านแรกครับเขาโฟกัสว่าเขาจะดู market size มันสูงไหมmarket share มันเยอะมันการไปเปิดที่นี่มันมีลูกค้าแน่นอนนะครับตอนนี้เราก็รู้แล้วขนาดตลาดมันใหญ่พอแล้วเราก็ไปรู้ว่า market share เป็นยังไงบ้างเราก็ไปดูเซอร์เวย์เขาก็จ้างนักศึกษานะครับไปจับพวกเราจ้างนักศึกษาไปจับคู่แข่งคนที่ขายข้าวมันไก่ใกล้เคียงกับเขาอยู่แอร์ใกล้เคียงเนี่ยไปดูที่ว่าเขาขายกี่จานต่อวันเขาให้นักศึกษาไปกดอย่าไปกดหน้าร้านเขาตีหัวนะเพราะพ่อมันต้องกดติ๊ก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 เหมือนที่เราขึ้นเครื่องนะนั่นนับอย่างนี้นะนับได้ปรากฏว่าได้ประมาณ300จานต่อวันขายมา 4-5 ปีนะไอ้ร้านนะเฉลี่ยมาแล้วนะขายได้ประมาณถามว่าในฐานะท่านเป็นผู้ประกอบการท่านจะซื้อตึกหรือเช่าตึกดีฮะซื้อนะเอาซื้ออะไรเช่าฮะเช่านะแต่เช่าโอเคถ้าผมนะผมเช่าดีกว่าเพราะอย่างเงี้ยผมเรียนแค่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณซื้อเนี่ยคุณต้องขาย400จานต่อวันนะครับอีกคนนึงเนี่ยคุณขายแค่200จานต่อวันแต่คู่แข่งมาเนี่ยเขาขายไปแล้วเนี่ยประมาณ300จานมันโอกาสที่ความจริงมันน้อยเพราะว่าโอกาสตลาดมีสูงคุณเปิดคุณเปิดร้านทุกโอกาสที่คุณจะไม่เจ๊งมีนะแต่อีกคนนึงเนื่องจากคือคุ้มทุนอยู่400จานแต่วันนี้คนที่เป็นคู่แข่งขายเก่งที่สุดแล้วก็ยังขายได้300จานวันแรกเนี่ยถ้าคุณเรียกคุณมีเงินเย็นนะคุณก็ยอมขาดทุนคุณจะสังเกตเลยว่างบการเงินเนี่ยคุณไปถามเพื่อนได้เลยคนที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะงบการเงินเนี่ยของผู้ประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่ปีที่หนึ่งเนี่ยคุณไปดูว่าติดลบเกือบทั้งนั้นติดลบเพราะค่าเสื่อมเลยนั่นแหละนะมันจะติดลบเพราะว่าปกติเนี่ยค่าใช้จ่ายประจำเนี่ยมันจุดทุ่มทุนเนี่ยสมมติอยู่400จานตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่ายอดขายมันเริ่มแต่ร้อยศูนย์จานขึ้นมาปีที่หนึ่งเนี่ยกว่าเขาจะรับรู้ถึง400จานมันต้องใช้เวลาไต่ระดับนึกออกไหมมันไต่ปีที่หนึ่งอาจจะได้แค่300จานนะพอมาปีที่สองเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วซึ่งข้อดีของการซื้อตึกมันดีตรงที่ว่าทรัพย์สินเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วคือทรัพย์สินเนี่ยมันได้ราคาเบิ้ลตรงนั้นอะอันนั้นผมอยากให้คุณคิดอย่างเงี้ยคือธุรกิจมันจะเสี่ยงเงี้ยคือคนเราเนี่ยเวลาไปวิเคราะห์ว่าฉันจะได้แบบนี้แบบนี้ผมไปดูแอสเซมชั่นแต่ละคนเนี่ยแทบไม่จริงเลยเวลาคุณคิดมาเนี่ยแล้วถ้าเราเรียนหนังสือก็เรียกว่าโอ้ยพวกคุณนั่งเรียนมาก็จะพูดอย่างนี้นะมันเป็นจริงๆเลยสัจธรรมคือวันนี้เราไม่รู้หรอกยอดขายเราเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไม่ยอมเสี่ยงเนี่ยเราต้องเห็นยอดขายมันแตะจุดสูงสุดก่อนคือความหมายคือ400จานนี่หมายว่ามันครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าคนงานค่าตัวท่านบวกดอกเบี้ยแบงค์มันครอบคลุมอยู่แล้ว400จานถ้าท่านขายเกิน400จานท่านคือกำไรท่านละถูกไหมจุดนี้เนี่ยผมไม่ว่าจะไปโรงงานอุตสาหกรรมอะไรผมก็ใช้จุดลุกแบบเนี้ยใครจะลงทุนมีรายนึงไปอยู่สมุทรสาครจะลงทุนเหล็กรีดเย็น